สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Challenge 10,000 เหรียญเซสชั่นที่21ครับสำหรับในเซสชั่นนี้บอกเลยครับว่าผมเข้มมากๆในเซสชั่นนี้ผมทำกำไรไปได้ถึง 1,000 เหรียญเลยและที่สำคัญทุกออเดอร์ที่ผมเทรดผมชนะหมดเลยด้วยก็สำหรับวันนี้ผมเทรดยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นมาที่ออเดอร์แรกเซสชันนี้เป็นเซสชันสั้นๆนะครับเพราะว่านี่เลยครับผมเปิดมาเจอกราฟสวยตั้งแต่แรกเลยเป็นเทรนที่แข็งแรงมากๆสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าภายในเทรนเนี่ยเวลาราคาลงไปทำสวิงโลเนี่ยลงไปทำสวิงโลยาวมากๆอยู่ตลอดเวลาเลยชัดเจนว่าแรงขายในเทรนขาลงตรงนี้มีอยู่มากแน่ๆแล้วก็แอคชั่นในภาพเล็กนะตอนนี้เห็นไหมครับราคาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็ด้วยผลตามนี้ครับแปลว่าแรงขายทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กตอนนี้น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงไปและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้กลับมาครับตรงนี้ผมลืมบอกไปว่าผมเทรดที่ออเดอร์ละ500เหรียญเลยนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นครับมันวิ่งได้ดีมากผมอยากจะเก็บกำไรจากกราฟตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อไปชดเชยกับ 3-4 เซสชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมขาดทุนไปก็มาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ในออเดอร์นี้จะเป็นยังไงครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับกราฟตรงนี้วิ่งดีวิ่งสวยมากๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็วิ่งลงต่อยาวเลยเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์เป๊ะๆเลยฮะและตรงนี้ผมก็ไม่พลาดครับจัดไปต่ออีก1ออเดอร์ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่อด้วยเหตุผลเดิมเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วก็ภาพเล็กเองนะตอนนี้ราคาก็กำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วพร้อมๆกันกับที่ในภาพเล็กนี้ราคากำลังกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนหมดเลยครับทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กแล้วก็สโตคาสติกบอกว่าแรงขายตอนนี้มีอยู่เยอะมากๆจริงๆกราฟตรงนี้ดูแล้วยังไงก็ยังวิ่งลงต่อได้อีกสบายๆเลยก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้กลับมาครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามอีก1ออเดอร์ครับตอนนี้กำไรรวม890เหรียญแล้วนะครับตอนแรกผมว่าเอ้ยผมจะหยุดพักแล้วเพราะว่าโอ้โหกำไรมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนแต่คราวนี้กราฟดูมีแววเหมือนจะยังวิ่งลงต่อได้อีกครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ราคากลับตัววิ่งลงมาเป็นกราฟแท่งแดงยาวๆตลอดเลยด้วยแถมปัจจุบันล่าสุดก็เพิ่งเกิดแท่งแดงยาวๆมาหมาดๆด้วยชัดเจนครับว่าแรงขายณปัจจุบันนี้ยังไงก็ยังมีมากอยู่พอสมควรแน่ๆผมก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเทรดต่ออีกออเดอร์หนึ่งละกันและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้กลับมาครับสุดท้ายออเดอร์นี้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามอีก1ออเดอร์ครับโอ้โหสังเกตดูในกล้องผมจะเห็นว่าผมดีใจมากๆเลยนะทุกคนด้วยความที่ออเดอร์มันใหญ่มากๆนะความกดดันมันค่อนข้างสูงมากพอผมเห็นชนะรวด3ออเดอร์แบบนี้ได้โอ้โหเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเลยฮะผมดีใจมากๆสรุปผลงานในเซสชันนี้รวมแล้วผมเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยครับทำกำไรรวมไปได้ทั้งหมด 1,335 เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทเลยครับแล้วก็นี่เลยครับกำไรรวมของเราตอนนี้เติบโตมาถึง 4,355 เหรียญกับ75เซนแล้วตอนนี้เราขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะทุกคนเราจะมาถึงครึ่งทางของชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้แล้วโอ้โหตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก็อยากจะให้มันไปถึงเร็วๆมากเลยนะก็โอ้โหความเหนื่อยความล้าทั้งหมดตลอดหลายเซสชั่นที่ผ่านมานี้คงมันจะหายไปเยอะมากๆเลยครับแล้วก็นี่เลยครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตตลอดทั้งชาเลนจ์นี้โอ้โหตอนนี้เราคัมแบ็กอีสเรียลนะครับทุกคนตอนนี้ทำนิวไฮกลับขึ้นมาแล้วนะกราฟการเติบโตโดยรวมของพอร์ตเราสวยมากๆเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆครับชาเลนจ์นี้นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้ก็
โอเคนะถือว่าเป็นเซสชั่นที่สั้นๆแต่ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดอยู่พอสมควรเลยฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปในเซสชั่นต่อๆไปนะครับสำหรับเซสชั่นนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ